สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ LINE แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ LINE Store ค่ะทุกคนครับเป้าหมายในวันนี้ของเราคือการไปดาวอังคารค่ะทุกอย่างถูกเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเหลือแค่เตรียมข้าวของนิดนึงอาหารการกินอีกหน่อยก็พร้อมแล้วที่จะไปดาวอังคารกันค่ะทีนี้เราทราบมาว่า1จรวดของเราเนี่ยนั่งได้1ทีก็เลยต้องเป็นมีแบบ2จรวดเนาะแล้วเขาก็บอกว่ายานของเราเนี่ยต้องแบบไม่วางใกล้กันค่ะเอาล่ะวางไปวางไปแล้วก็เติมเชื้อเพลิงก่อนเต็มค่ะทีนี้สามารถใส่ของได้เราจะใส่เป็นเสื้อไว้แล้วกันยานิวิชั่นใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ก็ใส่ไปค่ะคือแบบมีที่พกของพลังงานที่เราใช้เป็นไบโอเซลอันนี้ใส่ไว้5เลยเนี่ยใส่เผื่อไว้ด้วยเผื่อว่าต้องใช้นิดหนึ่งค่ะแต่หลักๆแล้วเราจะพกไว้ในตัวนี่ก็ใส่ไว้สัก4แล้วกันเผื่อไว้ด้วยพร้อมแล้วพร้อมแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมเขาบอกว่าต้องเอาแบบลานในการแลนดิ้งไปด้วยนะไม่อย่างนั้นน่ะจะกลับยังไงใช่ไหมโอเคค่ะเตรียมไปแล้วเหมือนกันเป็นไงพร้อมไหมมันน่ากลัวใช่ไหมล่ะโอ้โหก็คือเข้าไปอยู่ในยานเหรอใช่แล้วกดสเปซบาร์ใช่มันปานทีเดียวหรือค้างน่าจะทีเดียวมั้งไม่รู้อ๋อนี่ทีเดียวเนี่ยเฮ้ยสามสองหนึ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ลาก่อนเอฟเฟกต์เพียบเลยอ่ะโลกโอ้โหไปลิฟต์ตาแล้วดูสิอ้าวไปแล้วอ๋อนี่เหรอจะเข้าไปที่ระบบอะไรโซล่าซิสเต็มไหมนะใช่กดคลิกเข้าไปทางด้านซ้ายมือเราค่ะเดี๋ยวนะผมไม่มีแผงลงจอดอะแผงลงจอดอยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงมันเราไปด้วยกันเราคงไม่ได้ไปห่างกันมากหรอกนี่เหรอกดไปที่โซล่าซิสเต็มอันเนี้ยนะใช่ไปเหมือนกันอ๋อนี่ไงแล้วก็ไปดาวน์ทาวน์ได้เทียร์สองล็อกเก็ตอ๋อมันก็เลยไปได้แค่นี้ใช่ไปแล้วไปเหมือนกันโอ้ไปเข้าสู่ระบบสุริยะก่อนฮะมีสร้างอะไรด้วยเหรออ๋อเราสามารถสร้างเหมือนแบบสถานีนอกดาวได้ก็คือเวลาที่เรามาแลนดิ้งที่นี่ค่ะแล้วเราค่อยแลนดิ้งลงดาวก็ได้เหมือนกันแต่คือเราไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเราไปดาวอังคารเลยดีกว่าดาวอังคารอันนี้คืออะไร warning warning กดสเปซบาร์กดสเปซบาร์ถ้าเราไม่กดสเปซบาร์ตอนที่เราใกล้ถึงพื้นค่ะยานเราจะกระแทกแตกแล้วเราก็ตายอันไหนนี่แน่นอนแน่นอนโอ้โหมันน่ากลัวนะโอ้โหลาวาทั้งนั้นเลยน่าจะกดกินยามาก่อนหน้านี้เนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นดาวเคราะห์สีแดงอ่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยมันต้องร้อนนั่นแหละโอ้โหแต่ว่าเราไม่น่าจะแลนดิ้งกลางลาวาค่ะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแลนดิ้งกลางลาวาเราจะกลับก็ต้องขึ้นยานลำเล็กเนี่ยนะตัวอะไรอ่ะไม่ยานลำใหญ่จะเราจะอยู่ในยานแล้วเราจะไม่แลนดิ้งกลางลาวาแล้วโอ้ยตัวอะไรอ่ะทำไมอ่ะวัตถุเจอตัวอะไรตัวอะไรไม่เจอตัวอะไรเลยเห็นไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันขมูนั่นเหรอยิงเหรอ Yes sir คุณมันมีเมื่อคุณมันมีลงจอดแล้วใช่กดชิปที่ขวาที่เจ้าตัวน้อยจะเก็บมาได้อ๋อเก็บขวาใช่จะเก็บมันเป็นเหมือนชิปมันไม่เก็บอะมันเปิดอินเวนทอรี่อะใช่เปิดอินเวนทอรี่อะนั่นแหละเอามาเลยแล้วก็หยิบของเท่าที่หยิบได้ส่วนของที่หยิบไม่ได้ก็ไว้ในนั้นฮะหยิบแค่จรวดออกมาสำคัญคือจรวดเราอ๋อแล้วก็หยิบของแค่นี้นะใช่แต่ของหยิบได้ก็คือหยิบตอนแรกนึกว่าจะได้เป็นแบบมาแบบหยิบทั้งลำมาแต่ถ้ายานก็คืออยู่อย่างนี้เหรอ น่าจะอย่างนี้ไม่หายค่ะถ้ามีของเซฟตำแหน่งไว้ด้วยนะคุณวันนบีไปแลนดิ้งที่ไหนเนี่ยเอ้าก็ใกล้ๆกันนี่จุดนั่นน่ะขาวๆโอเคดีโอ้ยดูลืมเอาบล็อกมานี่อย่าสำคัญเลยนะโอ้ยยากันไฟทางนี้ก็ไม่มีแรงโน้มถ่วงมันไม่เหมือนกับที่ดวงจันทร์อ่าฮะ
เดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยแมกมาแมกมาเอากินยาในวิชันสักขวดหนึ่งดีกว่าเว็บโอเคผมว่าดาวยงนี้ก็ยังสว่างอยู่นะสว่างอยู่ค่ะแต่ว่ามันเต็มช่องเต็มโอเคไปละดึงมันทวีมันไม่ได้ดึงใช่มันไม่ได้ดึงขนาดนั้นอะแรงน้ำถ่วงเยอะกว่าหรือเอาบล็อกบล็อกสำหรับต่อตัวมันนะเนี่ยต้องแซะบล็อกก่อนเพื่อตกลงระวาจะได้ปลอดภัยโอ้โหมันเนี่ยนะมันคือสีของของนั่นสิบล็อกเนี้ยบล็อกเนี้ยใช่เลย Ancient Army ใช่คล้ายๆกันเลยเซฟตำแหน่งก่อนแล้วเรามาที่นี่เราต้องการแร่โอ้โหมันจะมีโซนโลเคชั่นที่ดีกว่านี้ไหมไปทางขวาคุณมันจะมีผมเจอพื้นที่เรียบแล้วผมกำลังไปโอเคกำลังไปเหมือนกันโดดไปโอ้ก็อันนี้มันก็เป็นตัวแทนไอ้แต่นั่นสินะเจ้าตัวหินเอถ้าเป็นที่ดวงจันทร์โซนมันคือหินบาซอลหรอโซนอะไรใช่โซนบาซอลคล้ายโซนบาซอลอืมโอ้โหนี่มันคือแบบเนเธอร์ไลด์อะมันคือเนเธอร์ไลด์อ่ะเอ็นเชนเดอร์บีเอาบทได้แม่งมากบอกโอ้โหต้องเดินดีๆเนี่ยเดินตกหลุมตกบ่อมามีซอมบี้มีฮักด้วยโอ้เดี๋ยวไปเป็นไงพื้นที่เดินสบายไหมก็ถือว่าชิลอยู่แต่ว่ามันมีมอนนิดหน่อยนี่มันตัวอะไรอ่ะตอนที่ตีมันเหมือนหมูนรกเลยอ่ะเสียงเพราะเสียงของการตีมันใช่อ่ะวิเทอร์อีกอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิเทอร์โอ้คุณโอ้วิเทอร์สเกลตันวิเทอร์สเกลตันแหมมันคือเสียงหมูนรกอ่ะเอาผมเจอตัวอะไรไม่รู้ตัวเล็กๆตัวเขียวมาแล้วโอ้ว่าไงโอ้ยเจ้าฮัทฮัทเป็นซอมบี้แทนดาวแทนในดาวดวงนี้สินะโอ้เดี๋ยวฮัทน้อยแต่ที่ต้องระวังคือมันตีแล้วมันหิวอ๋อโอ้ยอาหารเรามาเยอะเอ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะไม่รู้ตัวเขียวๆอ่ะโอ้วิ่งเร็วนะวิ่งเร็วมากอ่ะนะจริงเหรอใช่มันวิ่งชาร์จไวมากโอ้เอาแล้วไงไหนดูสิโอ้ยเอเลี่ยนจริงเอ้าได้สลามบอลมันคือสลามเหรอตอนนี้จะมามีเนื้อซอมบี้แล้วนะในตัวมันเอ๋ตรงนั้นมีไฟไฟลาวาแหละแน่นอนค่ะเฮ้ยเนี่ยวิเจโอ้ยโอ้ยนั่นละอ๋อเลือดหนาเหมือนกันนะเนี่ยไอตัวเนี้ยโอ้ยโอ้ยติดพิษโอ้ยมอนในดาวนี้มันวิ่งไวแฮะนั่นสิอุ้ยเออโดนไปทีนึงแล้วมันจะยืนนิ่งๆหรือเปล่านี่เลยนึกว่ามันยืนนิ่งๆโอ้โหเป็นดาวที่สวยนะฮะไม่มีอะไรเลยอะสวยแต่ไม่มีอะไรโอเบรดโอเบรดเกิดอย่างนี้เลยเหรอฮะใช่เหรอจุดดาวเบรดเกิดนั่นเลยอะเกิดง่ายๆเลยอะหรอเออนู่นน่ะข้างหน้าเราอะโอ้โหเออจริงด้วยเฮ้ยนี่ไงเหมือนมีทางลงถ้ำโอเคเราจะสำรวจก่อนหรือว่าเราจะลงไปใต้ดินเลยเราดูเราต้องดูแผนที่ก่อนค่ะนะดูแผนที่ก่อนมีอะไรบ้างโอ้โหมันแทบไม่มีอะไรเลยนั่นน่ะโอ้โหเบรดเพียบคุณวันนวีเจอไอ้แต่เบรดยิงง่ายเอ้าเบรดยิงแล้วไฟดับเหรอก็เหมือนเดิมฮะหึโอ้มีน้ำแข็งนะเนี่ยแล้วก็นี่อะไรอ่ะไอ้น้ำแข็งธรรมดาแล้วก็บลูไอใช่ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่เห็นสิ่งก่อสร้างเลยนั่นแหละนี่เขาว่าเขาคัดต้มเอ้ยนั่นเล่คุณมันมีได้กินในวิชันแล้วยังคะไม่ได้กินครับโอ้เอาในวิชันไหมทางนี้มีนะของเต็มอ่ะเอ๋นี่ไงเต็มไปหมดหัวทิ้งเลยเอายากันไฟมาหรือโยนอะไรมาก็ได้โอ้เชื้อเพลิงเดี๋ยวทางนี้พกเชื้อเพลิงได้เ
เอาเซลล์มาค่ะใช่โอเคนี่จะได้โล่งเอาแค่คนเดียวพอก่อนก็พอมั้งในมิชชั่นอุ้ยแร่โอเคในมิชชั่นอ่ะนี่ไงเอแาร่อะไรตะกั่วกุมารนุบีพิกเอ็กพิกเอ็กเดี๋ยวนะถ้าเราขุดธรรมดาเราจะได้เป็นชิ้นถ้าคุณวันนบีขุดจะได้เป็นก้อนไม่ใช่เหรอได้เป็นบล็อกอะเอ้ยน่าสนใจโอ้เนี่ยโอ้เอาบล็อกไปบดได้เป็นสองอะแล้วไปบดต่อได้อีกคุ้มคุ้มคุ้มสองเป็นสี่อันนี้ข้างหลังมีไหนไหนไหนโอ้โอเคโอ้โหยอดเลยนี่อะไรบล็อกทิ้งไปก็เดี๋ยวนโอะ้ตะกัวก็จำได้เหมือนเห็นบล็อกเลขอีกอันหนึ่งไม่ใช่เหรอหรือว่าตาฝาดอ๋อเห็นเป็นเห็ดอ๋อเห็ดไปเราต้องหาแร่ดึงดึงแต่ก่อนอื่นเราต้องออกสำรวจก่อนค่ะเราจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่ไหนนี่ใช่แล้วจะมีเวลาเดินไหมเนี่ยโอ้โหไฟโอเด้ขึ้นมาแม็กมาเป็นล้านเออไม่เป็นไรตราบใดที่ไฟดับเราก็โอเคแรงโน้มถ่วงมันไม่เหมือนที่ดวงจันทร์อ่ะดวงจันทร์มันโน้มถ่วงดีกว่ามันสูงกว่าไงเวลากระโใดชด่อันนี้โดอันดนี้แล้วแบบเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงแป๊บเดียวแต่เขาบอกว่าเขาคัดต้อมมาไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยสิ่งนกั่่อนน่สะร้าสงิล่ะโล่งเลยโล่งแต่แมกมาหาง่ายเบรดก็หาง่ายมันไม่มีอะไรจริงๆหรอแผ่นที่ไม่มีอะไรเลยค่ะโล่งมากเลยโล่งโอ้ยฮึดเบรดแค่วิ่งหลบเราก็รอดแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสัตยากันไฟอีกสักขวดไว้อ่ะกูลืมออกซิเจนดบออกซิเจนดีกว่าเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าคุณวันวีอะไรอ่ะอะไรไม่หมรูู้่บ้านนะเออเฮ้ยหมู่บ้านแบบต่างดาวมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าใช่แน่มันเหมือนหมู่บ้านมากเลยนะเออเหมือนหมู่บ้านเลยอ่ะโอ้ขึ้นหรไงืเนี่ยอเอานี่ไงมีต้นไม้แดงอ๋อที่นี่หาต้นไม้แดงอีกที่หนึ่งหาต้นไม้เขียวอ่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ดีกระโดดขึ้นไปเลยตกใจหมดนึกว่าอะไรเฮ้ยฮนีะ่เสียงหมูพิกลินวิลเลจพิกลินเหรอใช่เดี๋ยวให้หมูนรกไหมหรืออะไรไม่ใช่อหมู๋นรกหมูตัวหนึ่งอ้าวของทั่วไปเลยอ่ะอ่าฮะใช่ของจากนรกเอ้ยอะไรอ่ะไม้พิกกลวินาดคอยเดี๋ยวนะนี่คือไม้กวาดนั่งได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่มอดไม้ที่ไม้กวาดนั่งได้ไม้กวาด6ดาเมจ1แอทแทคสปีดเอาไปทำอาวุธได้อะอืมโอ้โหดาบสีทองกับทองเอามาทำไมเอามาทำไมไดยิงออฟเดียนอยู่กลางเมืองเลยอะหือเบลเลอร์เดี๋ยวเราต้องค่อยๆไปโอ้โหเขาตีแบบสบายใจอันนี้ยังวิ่งมาไม่ถึงเลยดาบมันหนักเอานี่มีดสีทองโกลเด้นไนท์เอ๋พิกลินคอยเอาไปทำอะไรคะเนี่ยโอ้ไปทำของได้โอเคเก็บแค่คอยพอเฮ้ยอะคอยเอาไปทำของอย่างเดียวเหรอใช่ค่ะเอาไปคราฟของเป็นตัวอัปเกรดค่ะใช่เราก็ต้องเอาไปแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่มันทำได้เหรอโอ้โหคราฟจากแผ่นทองกับกระดาษแบนเนอร์แพทเทิร์นโอ้ง่ายมากเลยเธอก็เอาไปเถอะแต่นั้นก็ของฟรีใช่อ่ะเก็บแค่อย่างเดียวพอเสียงหมูหมูหมูอ้าวอ้าวได้ยินเสียงหมูเปิดประตูมาไม่เห็นหมูสักตัวผมเปิดประตูหรือเปล่าไม่ใช่เขาไม่ใช่มันอยู่ชั้นสองอ่ะนายโอเคโอ้ชั้นสองอะไรอ่ะสเปียร์เหรอนี่อะไรเฮ้ยมีกระบองด้วยค่ะบนขับ9ดาเมจแต่ตีช้ามากใครอิงออฟซิเดียนอ่ะอยากขุดหน่อยมันต้องมีอะไรตรงกลางไม่งั้นเขาไม่เอามาตั้งตรงนี้หรอกแน่นอนเฮ้ยแน่นอนข้างหน้ามีเหมือนเมืองอีกอันนึงด้วยอ๋อจริงเหรอแต่เดี๋ยวก่อนค่ะอันนี้ก่อนขุดก่อนมันต้องมีอะไรตรงกลางไม่งั้นไม่ตั้งอย่างนี้มันแปลกๆนะโอเค
หรือไคอิงออกซิเดียนมันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเออเราก็ไม่แน่ใจยังไม่เคยดูสูตรเลยเออนี่มีไคอิงออกซิเดียนมีกระบองมีอะไรเต็มไปหมดเออก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะไคอิงออกซิเดียนก็คือไคอิงออกซิเดียนอะโหแต่ของทรัพยากรมันเต็มพกยาไนวิชั่นมาเยอะมากโดบอีกสักขวดหนึ่งทิ้งก่อนเงียบเก็บดีกว่าเพื่อว่าจะทำประโยชน์อะไรได้ดูสิอ้าวแค่อัปเกรดซื้อเหรอเอออัปเกรดล้วนๆเลยค่ะไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนี้เลยแล้วข้างในก็ไม่ได้มีอะไรด้วยของตกแต่งแบบชัดเจนอะวางขึ้นกูตรงกลางแล้วอะไม่เห็นค่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่นี่คุณวันทมีมีของดีด้วยนะนี่อ๋อดาเมจแรงกว่านั้นมั้งหรือเบาเบาสิเพราะมันไม่ได้ตีบวกใดๆอะไรทั้งสิ้นเนี่ยอืมอ๋อแต่อลังการนะสีเข้ากับชุดเราด้วยอาคารข้างหน้าโอ้โหอะไรนั่นอลังการเหมือนยมทูตเหมือนตัวที่อยู่ในนรกเลยอ่ะมันก็ตนที่อยู่ในนรกนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวนะน่าจะเป็นมิตรเหมือนออกไอ้จริงด้วยมันเป็นมีดไอ้คุณวันทมิตรได้ใส่อะไรสีทองใช่ไหมไอ้จริงด้วยมันถือปืนไฮโรอ๋อมันคือซอมบี้ไฟพิกลินพิกแมนพิกแมนโอ้แต่ถ้าเราตีมันแห่นะถ้าตีปุ๊บไม่รอดเอ้ยนี่แหละมีคุณวันทมิตรอยู่อ่ะดีเพราะคุณวันทมิตรจะเข้ามาเออเปิดโอ้ไม่ใช่โอ้โหกองนี้แล้วอะไรนะห้ามเปิดกองเปิดมันคือเวชชันริมแนนโอ้โอ้เปิดกองปุ๊บอเลิร์ตเลยอ่ะเฮ้ hey. โอ้โหแล้วเตะตัวถือปืนด้วยนะใช่แต่ว่ามันยิงไม่แรงเท่าไหร่โอ้แต่แค่เปิดกองปุ๊บอเลิร์ตเลยค่ะเหรอคุณวันบีลองไปเปิดกองดูสิแล้วเดินรู้แล้วว่าเปิดกองแล้วจะเป็นอะไรแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรข้างบนนั้นหรือเปล่ามันดูแบบน่าสนใจน่าจะมีของน่าจะมีของเออถ้ากลับไปมันจะตีเราไหมเนี่ยบอกไหวไหมไม่เห็นก็เราก็เข้าตามต่อออกตามประตูทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีห้องเนี่ยแค่เปิดกล่องปุ๊บมันอเลิร์ตเลยเอ้ยหรือว่าเข้าไปในห้องที่เป็นแบบบ้านเขาหรือเปล่าไม่น่ามั้งเข้าไปไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าเดินเปิดกล่องน่าจะมีปัญหานั่นสิเฮ้ยเฮ้ยอย่ามองนะอย่างนั้นไม่ได้ทำอะไรเมื่อกี้เข้ามาเหยียบตรงนี้แล้วเขาเอาเลิศเลยอ่ะเราต้องไม่เปิดกล่องมั้งโอ้โหมีบ่อด้วยสวยมากที่นี่เราเปิดกล่องแล้วเปิดปุ๊บไอ้นี่เลยงั้นเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนก่อนว่าชั้นบนอาจจะได้โอ้โหเสียงนายโอ้โหกองตกแต่งเพียบโอ้โหต้องเดินผ่านตรงนี้ถ้าแบบโอ้โหสะกิดทีนี้ไม่อยากจะคิดโอเคชั้นบนสุดแล้วค่ะมีกล่องมีกองไฟแล้วก็มีเตาเผาแค่นั้นเองอืมอ๋อกล่องสีทองอันนั้นนะใช่ว่าไงถ้าจะตีก็ได้นะก็ปิดตรงนี้ตีค่ะปิดทางขึ้นมันใช่แค่นี้มีปืนกี่ตัวมันไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นมันเบาไอ้พวกเนี่ยเราตีหัวก็เนี่ยเห็นไหมคนมันจะง้างอ่ะ ลอจิกโอ้โหโอเสียงมาดูได้ยินเสียงได้ยินแต่แค่จะบอกว่าโอ้ของห้องอย่างสูงของแค่นี้ลงได้หรือเปล่าลงได้นี่ไงค่อยๆลงโอ้โหแถมเราสบายสบายด้วยเดี๋ยวนะตรงนี้ลงได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนี่ยลงด้านข้างนี้ได้ค่ะนี่สเต็ปปิดเซเว่นเดย์ไปแล้วโอ้
ลอยตัวลอยตัวสูตรลอยตัวเอ้ากลายเป็นเจ้าพวกนี้ค่ะไปอยู่ข้างนอกนอกหมดแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดกล่องมันได้แล้วมั้งเนี่ยไม่รู้สิหูอยู่กันเต็มเลยเนี่ยจริงเหรอผมว่าเดินเดินทางต่อไหมเดี๋ยวได้อยากเปิดกล่องอีกกล่องหนึ่งเราอาจจะแค่เจอกล่องที่เกลือไงอ๋อไม่มีบล็อกต่อตัววีบนี่แหละถ่ายทีเดียวรู้เรื่องเราจะเจ๊แค่เจอกล่องที่เกลือคนมันอาจจะมีกล่องดีแบบอาวุธดาเมจสักระดับร้อยโอ้เดดโลจิกโอ้โหเต็มเต็มเต็มของดีมากเลยอ่ะอ่ะมาแซนทำเป็นแซนสโตนไม่ได้เหรอเนี่ยเอาไม่ได้เอาไปบดทำอะไรได้ไหมเอาไปผ่านบดบดได้เป็นตะกั่ว 25% โอ้โหดีแสดงว่าเขาต้องมีวิธีการฟาร์มเหมือนเดิมฮะใช่ใช่แน่นอนเดี๋ยวนะวิธีหาแซนได้จากหินดาวอังคารหินดาวอังคารได้จากหินคอบอลสโตนดาวอังคารชัดเจนอย่างมีออโต้ฟาร์มแน่นอนฟาร์มได้แน่นอนแล้วคุณวันโนบีไปไหนแล้วอะกระโดดมาแถวนี้เองใกล้ๆโอเคมันสวยมากเอ๊ะตรงมันที่ใหม่เหรอคะมันไม่เชิงที่ใหม่ฮะมันก็แค่ต้นไม้อ่ะต้นไม้ขึ้นเฉยๆเออต้นไม้จริงๆแก้ต้นไม้เรามาที่เนี่ยเราต้องการตะกั่วแล้วเราได้ตะกั่วเราก็สบายใจเป็นเดียวเหรอแล้วเป้าหมายคือตะกั่วอ๋อตอนนี้คือตะกั่วแต่อนาคตเดี๋ยวมาดูอีกทีเดี๋ยวอนาคตค่อยมาดูอีกทีไม่รู้เหมือนกันนั่นอะไรนั่นดาวอะไรโอ้ขึ้นไวมากไม่รู้ว่าดาวสีเหลืองตรงนั้นดาวอะไรดูไม่ออกเหมือนกันดูไม่ออกเหมือนกันเนี่ยเยอะมากแต่ค่อนข้างโล่งนะได้ไหมหรือเราแค่แบบไม่เจออะไรเฉยๆยังไม่เจอมันโล่งมันโล่งผมว่าดาวดวงนี้ถือว่าโล่งโอ้ในวิชันกำลังหมดโล่งมากเลยอื่นอีกแล้วเราเจอพักเจ้าเก่าเกือบเป็นดงเลยหมดชึบกระดอยเอ้ยไงเจออีกที่หนึ่งแล้วจะไม่เหมือนเดิมเดี๋ยวมีตัววิ่งตามมีไดโนเสาร์วิ่งตามมันวิ่งโอ้ยอยากทำมีดอันนี้ใหม่ๆอ่ะอยากซ่อมอ่ะไม่รู้ที่ซ่อมมันอ่ะตีเพิ่นดิเวลาตีมอนที่มันเหมือนเดิมเลยใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่ะอย่างนี้ก็คงไม่มีอะไรมองหาแร่เหรอคะอือเผื่อเจอปึ๊บแต่ยังไม่เจออุ๊ยหมู่แท้เหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะหมู่บ้านแดงๆอีกอ่ะเหมือนเดิมเลยป่ะไหนดูสินั่งยังไม่เห็นเฮ้ยเดี๋ยวนะมีประตูนรกอยู่แถวนี้ด้วยเอ๊ยังไงสร้างประตูนรกอ่ะโอ้โหใช่ไหมใช่นี่คือสร้างประตูนรกเลยต้องมีกล่องสิเนี่ยนี่ไงกล่องเปิดสิโอ้โหเป๊ะเลยใช่ไหมเป๊ะเลยไม่ต้องเอาอะไรอ่ะวิ่งผ่านไปได้เลยคุณวันนวีไหนดูสิอันนี้ก็หมู่บ้านโอ้โหหมู่บ้านสมกับเป็นหมู่บ้านนรกเลี้ยงหมูนรกมันเลี้ยงหมูนรกอ่ะโอ้เยอะเลยใช่ในมิชชั่นอีก50วิอุ๊ยรีบออกก่อนเดี๋ยวมืดดูสิโอ้โหตะบองตะบองไม่ยาวอ่ะยาในมิชชั่นยังเหลือเยอะไหมเหลือหลายขวดเนี่ยค่ะจะมาลงถ้ำ
เห็นถ้ำตรงนี้มันไปต่อได้ยาวมากเลยเอ้าคุณมันไปลงถ้ำแล้วเหรอมันเป็นทางถ้ำอ่ะโอ้โหหมู่บ้านมันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็เหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้มันเหมือนเดิมหมดทุกอย่างถ้ำของคุณวันบีอยู่ตรงนู้นใช่ไหมได้เราไปลงถ้ำกันดีกว่าอย่างน้อยเราได้ทรัพยากรมากกว่าเดินสำรวจดีนะเนี่ยก็ดูโล่งมากเลยค่ะไม่ขุดซะหน่อยเฮ้ยคุณวันบีอย่าลืมเติมออกซิเจนนะทันทีออกซิเจนเหลือ 30% ผมเติมไปตลอดเวลาเลยอ๋อโอเคซื้อของมาอันนี้คุณวันบีในวิจารณ์นี่ซอมบี้มาเอากี่ขวดคะพวกเดี๋ยวกินขวดหนึ่งก่อนอ่ะแล้วพกหนึ่งขวดไปนั่นแหละไปจะลงถ้ำนี้ใช่ไหมมีตัวข้างบนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปล่อยมันลงมานี่แน่ชิบไหนดูซิโอ้โหมีทางไปต่อมาแลดูไปยาวดีก็เลยตัดสินใจอ๋อเฮ้ยเราอาจจะปักท็อตได้ไม่มีออกซิเจนเหมือนเดิมเหมือนเดิมปึ๊บมีอะไรไหมมีตะกั่วมีตะกั่วถ้ามีตะกั่วก็ดีแล้วข้างล่างนี้มันเหมือนถ้ำใหญ่ป่ะใช่ไหมเอ๊ะไม่แน่ใจลงไปได้ก็คือลงค่ะโอ้โหคุณวันโนบีขุดตะกั่วได้ดีมากเลยทำไมอ่ะได้เป็นบล็อกๆไงที่ดีชื้อนั่นข้างหน้าก็ตะกั่วหรือเปล่านั่นน่ะใช่ใช่ตะกั่วในเลี่ยมคริมสันในเลี่ยมต้นไม้ชัดๆเดี๋ยวทางนี้จะเป็นคนคุ้มครองให้คนคุ้มครองอ่ะไอตัวเขียวใช่ไหมอุ้ยโหถ้านั้นตกใส่หัวเจ็บมันนี่มันลิเทอร์เล็กนี่อ่าฮะตกใส่หัวแต่ความสูงแค่นั้นไม่เจ็บเท่าไหร่ฮะได้อะไรอ่ะม็อกออฟลอร์คอปเปอร์เอ๊ะยังไงคือแรกคอปเปอร์แบบเวอร์ชันอันบ็อกค่ะโอ้หนึ่งก่อนดูก่อนใช่แล้วพอเราย่อยออกได้เป็นคอปเปอร์ก้าวคำถามคือเอาไปทำไมในเมื่อทองแดงเราออโต้ที่บ้านไปแล้วมีมาทำไมวายเพื่ออะไรไม่จำเป็นต้องมีอ่ะของแบบนี้ตอนแรกเหมือนเห็นทางอยู่แถวๆนี้นี่นะคิดว่ามันจะอยู่ข้างล่างหรือข้างบนเราตอนนี้ความสูงเท่าไหร่21ใช่ไหมข้างล่างมั้งเดานะเดามั่วเลยลงได้ก็ลงเอาจริงเลยนี่ข้างล่างโอ้นี่ไงแร่ใหม่อีกอันนึงฮะอะไรแร่ใหม่ไอชาดวะเอ๊ะน้ำแข็งเฮ้ยนี่อะไรอ่ะแทเทเนียมเหรอออทรัมชอนไม่ปกติมันจะน่าจะเป็นโอ้แร่ใหม่อ่ะแร่ใหม่ชัวๆเอาหมดอ่ะเงียบแร่ออทรัมเหรอคะอืมปลอดภัยไหมเนี่ยจะได้ดูไม่มีอะไรเลยครับมองมอนไม่มีอ๋อมันใช้ทำยานอวกาศเวอร์ชั่นต่อไปอ่ะของจำเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยเพียงใดยังไงก็ต้องใช้ใช่เพราะว่าดูจากแผ่นมันคือเอนจินอะถ้าเอนจินก็แปลว่าเป็นยานอวกาศเวอร์ชั่นถัดไปแน่นอนใช่ค่ะยานอวกาศเทียร์3ถูกต้องคุณวันมีได้ยินเสียงน้ำหยดไหมคะมันมีน้ำหยดลงมาจากหินงอกหินย้อยอ๋ออุ้ยนี่ก็แร่นี่แร่ตะกั่วโอเคเดี๋ยวทางนี้ขุดบ้างขุดเก็บจะได้ช่วยๆกันโอ้ตะกั่วอีกแล้วตะกั่วเราต้องการแบบเยอะๆแทนบีโอ้โหดาวดวงนี้ลึกอยู่เหมือนกันนะมันมีลบ40เลยก็น่าจะความสูงไหมครับเวอร์ชั่นสมัยใหม่น่าจะอย่างนั้นอาจจะไปถึงลบ250คุณวันนบีมาขึ้นมาข้างบนตรงนี้3 4กองอ่ะคุณวันนบีเอ๋ขึ้นมาเร็ว4กองอ่ะชึบโอ้ตะกั่วใช่นี่ก็ตะกั่วข้างหลังเราก็ตะกั่วเดี๋ยวข้างหลังคุณให้ตรงที่เป็นขุดยากๆโอ้โหดีงาม
เฮ้ยข้างบนนี้กองใหญ่เห็นแล้วอดใจไม่ไหวโอ้มีแต่ตะกั่วกองใหญ่นะคะเนี่ยขนาดมันแทรกอยู่ตามพวกหลืบพวกซอกยังแบบกองเต็มเลยอะมาแบบ4บล็อก5บล็อกอะในวิชั่นจะหมดแล้วในพร้อมที่จะกินเงียบโชคดีที่เราเอาในวิชั่นมานี่ดีไม่ต้องแปะแสงอะแต่ตะกั่วนี้ก็ถือว่านั่นอยู่เหมือนกันนะคะที่แบบอยู่ในความลึกแบบสูงอะนี่อะไรอะไรเอ๊ะเมอร์คิวรีกาลิน่าโอกาลิน่ามันจะเป็นเลขที่รวมหลายอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยนี่ไงผมขุดมาหน่อยนึงแล้วโอ้ได้เป็นเลขกาลิน่าเอาไปทำอะไรอุ๊ยโอ้กาลิน่าเอาไปเปลี่ยนได้เป็นตะกั่วค่ะกับซิลเวอร์ได้ทั้งคู่ค่ะใช่มันคือแร่ผสมใช่มันคือแร่ผสมนั่นแหละนั่นแหละอันนี้จำได้อยู่เพราะว่าสมัยที่เล่น Minecraft น่าจะเอนจิเนียร์หรือน่าจะใช่ค่ะเอนจิเนียร์เจอกาลิน่าบ่อยแล้วมันจำได้ว่ามันเป็นแร่คู่ทางนู้นเหมือนไม่มีอะไรค่ะไปขุดแร่แล้วใช่เอ้ยจะกินจะโดบออกซิเจนแหมเวลาลงก็ต้องระวังมากเลยเนี่ยไอหินงอกหินย้อยจิ้มเอาไม่เจ็บถึงตายหรอกนะเจ็บนะแรงน้มถ่วงไงฮะมันมีแรงน้มถ่วงด้วยนะเราจะไม่เจ็บถึงตายคิดว่าอย่างนั้นนะสักพักหนึ่งแอกสักพักหนึ่งแอกเดียวนะอะไรฝั่งนู้นมีบ่อลาวาขนาดใหญ่เดี๋ยวดูในแผนที่อ๋อแผ่นที่มินิแมปเนาะระวังนะแค่บอกแล้วว่าเฮ้ยอะไรกินกินยากันลาวาก่อนอ๋อโอเคเฮ้ยตรงข้างล่างนี้มีแซนอะไรเดี๋ยวเลสแซนอ่ะติดทรายซะงั้นไม่ใช่ลาวาจะรั่วมาจากหัวเราหรอกใช่เสี่ยงมากเลยไม่ใช่ไม่มีอ่ะอ๋อเป็นเหมืองจึ๊บเอ๊ะอ้าวมีเควสให้เก็บเรสแซนเหรออืมเอาก็เก็บไปแล้วนี่ไม่ใช่เลยอันนี้มันเรสแซนแบบก็เรสแซนนั่นสิค่ะเขาให้เก็บเราก็เก็บมันคอมพีแล้วนี่ใช่โอ้โหเห็นด้วยค่ะว่าเพื่อนโดบอะไรอยู่ในวิชั่น7นาทีไฟล์เรสแซนเหลืออยู่6นาที55เพื่อนแอบอะไรไม่ได้เลยอ่ะในมอดนี้อ่ะทุกคนเห็นทุกคนรู้มีอะไรบ้างโอ้โถงใหญ่ข้างล่างนี้น่าจะเป็นบ่อลาวาโอ้นี่จริงด้วยข้างล่างนี้เป็นบ่อลาวาทั้งบ่อเลยโอ้โหโอ้โหก็น่ากลัวนะเลสเทลาคอตตาก็ขึ้นอยู่กับคนนำนำให้ดีเราก็จะรอดมียากันไฟแบบเผื่อฉุกเฉินสักขวดไหมนะของผมมีนะโอเคเอามาสักขวดสิยังไม่ได้จะโดบค่ะแค่แบบเผื่อไว้ว่าถ้าตกบ่อลาวาก็จะโดบประมาณนั้นนะขอยาในวิชั่นด้วยหน่อยได้ในวิชั่นเหลืออยู่4ขวดค่ะเอาไปเลย2ขวดเอาเดียวก่อนขวดเดียวพอโอเคโอเคเต็มได้ชุบตรงนี้มันไม่มีแร่มีแต่ทรายอ่ะมันมีแต่แร่ผสมนั่นน่ะคุณมันมีกาลิน่าชึบนี่เฮ้เฮ้โอ้กาลิน่าทางนี้เราขุดก็ได้ตรงนี้อะไรอย่าบอกนะว่าไอ้เอ้ยกาลิน่าอีกแล้วเอาเหอะแต่แรกนี้มันบอกข้อมูลแบบชัดเจนเลยนะหาได้จากวายที่เท่าไหร่ถึงวายที่เท่าไหร่ชอบมากเลยที่มันเขียนอย่างนั้น
ถ้าเดี๋ยวตอนนี้ปะทูอยู่ไหนกำลังขุดกาลิน่าอยู่ไงเดินอ้อมๆแถวๆนี้แหละไปชักปืนยิงกับเบรดอ่ะหูเบรดเต็มเลยฮะเบรดเต็มเลยเหรอได้ยินเสียงอยู่เฮ้ยเฮ้ยนี่ตายไป2ตัวอ๋อคุณนันไปอยู่นู่นเห็นชื่ออยู่ฮะกลับไปคงก็ต้องหาไปปืนยาวนี้เพิ่มสักกระบอกโอ้เบรดโอ้ยถอยถอยถอยไปแล้วไปหาคุณวรรณวียังไงเนี่ยค่อยๆโดดไปอันนี้มีทางหลุมแบบโดดปุ๊บเข้าบ่อลาวาปั๊บไหมไม่น่าจะมีนะแถวนี้ตอนนี้ไงกาลิน่านั่นก็กาลิน่านู่นก็กาลิน่าตรงนี้แบบแง่เยอะมากแต่ว่ามอนเยอะเช่นกันทำไมทางนี้รู้สึกว่าเดินสบายมากแทบไม่มีมอนเลยอะไรอย่างนี้ผมเคลียร์ไปหมดแล้วใจแล้วเดินตามหลังนี่มันสบายจริงๆโอ้โหกาลิน่าเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเยอะมากเต็มไปหมดเลยที่เนี่ยตกลงมันดีหรือมันไม่ดีนี่ดีนะก็จะได้มีตะกั่วใช้ตะกั่วมันออโต้ฟาร์มได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละมอดนี้ดูจากลักษณะทุกอย่างออโต้ได้มีแซนน่ะเนาะใช่ไหมใช่ใช่น่าจะเป็นการระบบปั๊มแบบปั๊มหินคลาสสิกอะแล้ววางอะไรข้างล่างน่าจะอย่างนั้นตอนนี้ทำกับไอ้แร่แดงๆใช่ไหมใช่แร่แดงๆคืออะไรอะไรที่ทำกับแร่แดงๆไอ้แร่ที่อยู่ในดวงจันทร์ไงไม่มันก็อ๋อใช่เหมือนกับแดดค่ะน่าจะหลักการเดียวกับแร่ดวงจันทร์เลยเฮ้ยเอาเต็มร้อยเต็มไปหนึ่งเต็มเหมือนกันโอ้กระโดดระวังมากๆระวังมากๆนี่ไงตีทีเดียวรู้เรื่อง เออตีแบบกว่าโอ้โหสวยงามผมมันยิดมันแตกตัวโอ้ในวิชันกำลังจะหมดแล้วยังเหลือตรงนั้นค่ะเป็นซอกที่ทำให้เราเดินได้นะซอยตรงนี้เลยกำลังไปนั่นก็กาลิน่าอะไรเอ่ยโอ้โหถ้ำเบลเลอร์โอ้โหไอ้มีแสงสว่างสาดส่องลงมาด้วยยังสวยงามโอ้โหเหมือนเป็นถ้ำหลายชั้นน่ะอ่าฮะอืมโอ้โหใหญ่มากโอ้โหมีหลายระดับชั้นน่ะแต่ว่าแร่ไม่ใช่แร่เอ้ยไม่ใช่แร่ที่เราจะเรียกไงดีมันหาแร่น่าจะยากใช่มันหาแร่ยากค่ะแต่เราโดดขึ้นทางนี้ได้ปล่อยให้เบทเขายิงเราไปมีเห็ดด้วยอ่ะคุณวันเดอร์บีโอ้โหแล้วก็กาลิน่าคุณวันเดอร์บีมันขึ้นน้ำท่านได้ไหมคะตามชื่อมาตรงนี้มีพวกตะกั่วขุดได้ด้วยโอ้ยตะกั่วนู่นก็ตะกั่วเร็วทางนี้เลยจอร์ดเบทเยอะแล้วกันนี่เราแอบอยู่ตรงนี้เราก็ไม่โดนเบทแล้วนะกินยาเหมือนดื่มน้ำมันเหมือนดบก็ดบยาเลยมันก็เสียงดบยาเลยนะของปกติเลยใช่ก็แบบกินข้าวเสร็จกินน้ำกินยาโอ้มันยิงมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราอย่างน้อยเขาให้เรามาเอาแร่แน่นอนแหละมันมีแร่อื่นอีกไหมตอนนี้เราเจอแร่แค่แบบเดิมๆนั่นตะกั่วเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บไม่หมดถามว่ามีแร่อื่นอีกไหมยากอะไรล่ะเราก็ดูเควสน่ะสิแต่ยังไม่มีอีกอ๋อเขาบอกว่าเรายังค้นพบอารยธรรมของพิกลินไม่ครบค่ะขาดอีก2อย่างอีก2อย่างใ
อ๋อถ้าคนพบครบมันก็จะเปิดโอ้แล้วเขาให้เราเก็บแร่ตะกั่วได้ยินเสียงอะไรปะแอมเบียนหรอผมน่าจะเป็นแอมเบียนถ้าประตูไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรเลยผมได้ยินเสียงฮึ่มฮึ่มโอ้เขาให้เราเก็บพวกแร่ตะกั่วค่ะกับแร่ออตรัมเป็นแบบบล็อกอะอย่างละสันสองบล็อกด้วยคุณวันมีเก็บถึงหรือยังเหลือแค่ออตรัมสามอ๋อกดแค่I understand ก็ได้แล้วถือว่าผ่านแล้วก็เป็นเควสแบบให้เราสำรวจไบโอมค่ะโอ้แล้วเจ้าแร่ที่แล้วก็บล็อกที่มันหน้าตาเหมือนเนเธอร์ไรต์อ่ะคุณมโนวีถ้าเราเอาไปบดเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เนเธอร์ไรต์จริงด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าโอกาสได้คือต่ำมากฮะแต่ก็ถือว่ามันต่ำมากที่มีโอกาสอยู่ใช่แล้วหลักๆแร่ใหม่ก็คือเป็นออสตรอมนั่นเลยค่ะแค่นั้นเองกับตะกั่วสองอย่างอ่ะมีแค่นั้นจริงๆทั้งดาวนี้ก็มีแค่นั้นใช่ไหมใช่ดาวนี้น่าจะมีแค่นั้นค่ะแล้วก็มีอารยธรรมอีกสองอย่างที่เรายังไม่ค้นพบไม่น่าจะมีอะไรจะทำใต้ดินเนาะไม่หรอกปกติคนทำมอสเขาต้องโชว์ถ้ามันโชว์ไม่ได้อ่ะก็ไม่น่าจะใช่หรอกนะอ้าวแบบต้องหาให้ครบอะไรทำนองนี้อ๋อเอ๊ะเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างบนแล้วทำไมเรามาปุ๊บไม่เห็นล่ะแล่เอ๊หายไปไหนกันนะอุ้ยของเต็มหาทางขึ้นไหมคะอือหือเราลึกแค่ไหนเนี่ยวัยที่15เฮ้ยไม่เท่าไรถ้าเราต่อบอกขึ้นไปเราก็นิดเดียวขึ้นทางนี้ได้เลยอืมปึ๊บโอ้ตะกั่วอีกแล้วปึ๊บเนี่ยจะระยะความสูงภูเขาแล้วนะ91แล้วค่ะอือหือเอ๊ะเสียงหมูเดี๋ยวอย่าบังพ่อเมืองเออทรายเออดูๆทรายอ๋อโอ้ยวิเทอร์นี่แน่คนละดอกงั้นเราก็ต้องหาสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นต่อสินะคะใช่ไหมโอเคงั้นก็ตรงไปเรื่อยๆไหมง่ายดีคุณวันดูบีตรงเหรอใช่ตรงลงล่างลงล่างค่ะใช่ไปแล้วเจ้าพวกหมูนี่เป็นอารยธรรมแบบไหนโอ้ยดูโอ้โหไม่ได้ใส่ชุดธงไปแล้วคุณวันดูบีวิ่งนะไม่มีปัญหาหรอกมอนพวกนี้นาบใดที่มีดยังอยู่เขาชอบมีดมากเลยสินะมันเคี้ยวมันตีกว้างดีอ่ะถ้าตีกว้างกับตีฟีดนั่นแหละแล้วก็ตีเร็วหน่อยมันจะตีใกล้ขึ้นโอ้แต่ข้างล่างก็เหมือนเดิมอ่ะดูจากแผนที่ก็เหมือนเดิมเลยหน้าตาเหมือนเดิมใช่มาไงพี่เขียวเดินตามจังเลยอ่ะเราแผนที่มาเราน่าจะได้เสิร์ชนะแล้วจะเจอทันทีเลยอ๋อเข็มทิศนะใช่ไม่ได้เอาเข็มทิศมาอันนี้เรากลับบ้านไปเอาได้นี่เนี่ยเราขี่ไปขี่กลับสบายสบายชิวๆใช่ค่ะแต่ว่าเราจะกลับมาจากจุดเดิมอ่ะไม่ใช่จุดที่เราเดินถึงตรงนี้อ๋อก็เหมือนเดิมเลยสวัสดีนายมาก็เสียงฮือฮาแล้วเอ๊ะลงล่างมันต้องทางนู้นสิเอ๊
มีอะไรไหมไม่มีไม่มีมีถ้ำข้างหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีปะทูเอ๊ะนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ๊ะเป็นโอ้อะไรอ่ะเอ๊ะอะไรเป็นโรมันใช่เป็นโรมันเหรอเอ๊ะสาวสวยดีนะสาวสวยใช่เอ๊ะเต่าพิวล่าที่ทำจากหินดาวอังคารอะเข้าไงอะดึ๊บดึ๊บเอ้าเอ้า what เราต้องมานั่งมองหน้ากันอย่างนี้เหรอ ไม่ใช่มีอะไรข้างล่างข้างล่างก็ไม่มีใช่ไหมข้างล่างขุดไปสองบล็อกแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรอะไม่มีอะไรปูพื้นไหมไม่มีเหมือนเดิมว้าเหงาอ้าวแต่ไม่ได้อาชีพเมนต์อะไรด้วยแปลว่าไม่ใช่อ๋อต้องใหญ่กว่านี้สินะเราต้องไปต่อเราต้องเดินหน้าต่อไปในพื้นที่ที่มันสวยขนาดนี้เราต้องมีอะไรบางอย่างให้เราเอ๊ะเดี๋ยวนะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังมีดาวอยู่แล้วนั่นอะไรก้อนหินค่ะนี่หึไม่น่าฉันแค่ก้อนหินนะเอ๊ะดูดิโอ้นั่นไงตัวแรกที่ทางนี้เจอใช่เลยเดี๋ยวนะทุกคนมันมีออกซิเจนออกซิเจนโอ้โหเกือบไม่ได้เติมผมเติมไปแล้วถึงเวลาล่าสัตว์เฮ้โอ้โหหมูบอกว่าเอ้ยจะมาล่าแล้วเหรออ้าวหนึ่งทีมันก็หนีแล้ววิ่งถือดาบมันวิ่งหนีเลยเนอะโอ้ผิดสูงกูแข่งกันอะเดี๋ยวนะตีไม่เข้านั่นน่ะตีไม่โดนเลยค่ะตีไม่โดนโดนกระแทกออกอ้าวเป็นท้องมิมเบรนวิ่งผ่านไหมวิ่งผ่านเถอะผ่านไปโอ้วิ่งมันถึกเกินไปใช่มันถึกค่ะแล้วมันตีกระแทกออกด้วยทำให้แบบเราตีไม่ได้เลยชิบเอ๊ะขุดบล็อกเจ้านี้เข้าตัวหน่อยไหมบล็อกนี้เรายังไม่ได้ขุดเข้าตัวเลยค่ะหรอใช่น่ารักดีเนาะวิ่งก่อนโดนมันวิ่งไล่อยู่โอ้โหโอ้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 ไอตัวเล็กตัวเล็กกัดตัวเล็กป่วนตัวเล็กมันวิ่งเร็วเออแถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเหลือต้อง40แน่โอ้โหเผลอไอ้นั่นอีกแล้วเผลอปักท็อตไม่มีอะไรเอาไปบดได้เป็นออสตรัมค่ะว่าละได้เป็นออตรอมมันชื่อออตรอมเราก็บางทีออตรอมบางทีก็ออตรัมตรอมตรอมดูในแผนที่สิโอ้โหโล่งขนาดไม่มีอะไรเลยตัวเล็กจะไฟอ่ะตัวเล็กเลือด41นะคุณวันนี้มันเลือดเยอะกว่าเราตั้ง1เท่าตัวเลยนะหนีแล้วโดนตีทีนึงหนีเลยอ่ะวิ่งโคตรไวมันคือหลักสไตล์ของไอ้เจ้าพวกนั้นแหละพวกหมูค่ะหมูนรกชัดเจนอ่ะโอ้โหเลือด50อ่ะเลือดหนาด้วยเลือดหนาฮะนี่แน่ไม่เห็นเจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยไม่เจอเหมือนกันหนึ่งโลเคชั่นมันจะชื่อไอ้เดี๋ยวนั่นข้างหน้าข้างหน้าไปดูข้างหน้ามีเห็นนะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่มันแค่อยู่ใต้ดินเออเหมือนจะเหมือนเดิมนะเออหน้าตามันเหมือนเดิมแต่มันอยู่ในถ้ำหรือเปล่าโอ้โหเหมือนเดิมเลยแค่จมดินอยู่เขาบอกว่าแค่เปลี่ยนที่นั่นไงเหมือนเดิมเป๊ะเฮ้ยประตูเฮ้ยแต่ข้างหน้าไม่ใช่ข้างหน้าอะไรอ่ะเฮ้ยเอาโรมันมันโรมันแน่ๆอาจจะมีของก็ได้นะมีความบ้างเปล่ารออยู่
โรมันโรมันโล่งที่ทางขวามีหม้อต้มยามันโล่งมากเลยที่นี่อะนั่นน่ะสิเริ่มท้อแล้วนะถ้าเจอเหมือนเดิมอีกอะเออตรงไหนข้างหน้าอ๋อเหมือนเดิมเลยใช่แต่ลักษณะโครงสร้างอะมันเหมือนอินแคสเซิลอยู่นะคะเออใช่ใช่หรือเขาอาจจะอยู่ใต้ดินเหรอไม่อะมันไม่น่าจะเอาอะไรไปฝังใต้ดินนะไม่แน่แต่ก็ยากอะถ้าจะหาก็ต้องใช้เข็มทิศใช่เราก็ไปเรื่อยๆอะจนกว่าเราจะไอ้นั่นจนกว่าออกซิเจนเราจะเหลือใกล้น้อยๆอะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเก็บก้อนหินเก็บอะไรกลับบ้านไปด้วยเผื่อต้องใช้เก็บไปหน่อยนึงฮะแต่ถ้าเราจะกลับมาอีกก็สบายๆค่ะเรามีพลังงานพร้อมจะบินไปกลับได้สัก10กว่ารอบแล้วแต่ว่าฐานตอนกลับอ่ะก็คือวางบินขึ้นแล้วฐานก็จะอยู่งั้นใช่มั้ยใช่เราครับฐานใหม่โอ้เหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนเดิมทั้งนี้ยังไม่ได้ทันได้เห็นเลยดูในแผนที่สินะเปล่าเค้ามองเห็นอยู่แล้วท้ายมือหรืออีกที่หนึ่งอาจจะอยู่แบบใต้ดินหรือเปล่าเออเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าเหมือนกับเช่นหลุมชาวบ้านตอนนั้นที่เราเจอหมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่ที่ดวงจันทร์อยู่ใต้ดินนะแต่แค่เหมือนมีแบบบ่อน้ำลงอันนั้นน่าเจนแต่ว่าแต่เราก็ไม่เคยเจอมันอีกเลยนะหมู่บ้านนี้ดูใหญ่มากเลยเนาะใหญ่มากเลยค่ะอีกแล้วโรมันอีกแล้วมีเห็ดด้วยอ่ะมีหมูเห็ดเป็ดไก่ตื๊ดโอ้โหก็แบบของมันไม่น่าเปิดกล่องอ่ะรู้สึกเสียเวลาอย่างมากของมันแบบยิบย่อยแล้วกันธรรมดาใช่ค่ะของธรรมดามากเลยอ่ะคือเจอแบบเติมเฮ้ยเดี๋ยวนะกำลังจะหลุดขอบเขตอีกแล้วเหรอนี่ยังไงหลุดขอบเขตคืออะไรคะไอ้เขตที่มันเป็นแมกมาบ็อกซ์อ๋อไม่มันขึ้นมันเดียวโอ้โหห่างมาทางนี้ก็เหมือนเดิมเลยอะจะมีอะไรแบบเปลี่ยนไปไหมเนี่ยอันนี้ว่าไม่ใช่แล้วนะขนาดนี้มันเหมือนเดิมไปสักเกือบหมดเลยใช่อะแล้วเราเจอปราสาทเดิมๆติดกันขนาดนี้แล้วอะเหมือนเดิมอีกแล้วอันนี้อันที่เท่าไหร่แล้วนี่อะใช่อันที่เท่าไหร่แล้วอะเฮ้ยโอ้นึกว่าอันใหม่เหมือนเดิมแหละน่าจะเหมือนเดิมแหละรู้จักลักษณะแล้วโอ้โหแค่เห็นแค่เงาสะดีใจเกมกลับไปเอาเข็มทิศดีไหมรู้สึกก็วิ่งไกลแล้วนะยังไม่เจออะไรใหม่ๆเลยแต่ที่จริงเควสสำรวจพวกโลเคชันอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นแค่เควสที่เขาแบบให้เราทำถ้าเราอยากทำก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่เส้นทางต่อมันคือออปชั่นอลอะอ๋อฮะอ๋ออ๋อนึกว่าเป็นเส้นทางหลักไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยจะหลุดเขตแล้วหรือเปล่านี่น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละมาหาทางเจอกันเราจะได้กลับบ้านเรานี่มันอีกไบโอมหนึ่งสงสัยเหมือนกันป่ะไอไบโอมที่มันเป็นเลสแซนแล้วคุณมันเอาไปทางไหนคะเนี่ยตรงลงไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ก็ตรงลงไปเรื่อยๆแต่ไม่เห็นคุณมันเอาในแผนที่เอ๊ะเปลี่ยนของผมลงไปไกลแล้วลงไปไกลมากไปถึงเขตอีกเขตหนึ่งที่เป็นเขตใหม่ไม่เคยเดินอันนี้ก็ลงมาไกลเหมือนกันที่มันเหมือนกับของมันนะสิ่งก่อสร้างเห็นย้ำๆจนกี่ครั้งแล้วโอ้โหดูออกซิเจนด้วยนะยังเต็มอยู่
พราะถ้าเราหมดออกซิเจนอ่ะเราจะคึกมีแต่แม็กมาแม็กมาทั้งนั้นเลยยังมาคิวอ่ะถังออกซิเจนที่เราเอามานี่ก็เยอะมากเลยอยู่ได้อีกนานอันนี้ขู่โอ้ออกเขตแล้วไม่มีอะไรเลยใครจะค้ำมืดแล้วอ่ะเราเดินมาไกลไกลแต่สิ่งที่เห็นก็คือสิ่งก่อสร้างเหมือนเดิมไปเลยอันนี้ประตูเข้าไปไอไบโอมอีกไบโอมหนึ่งยังยังค่ะแสดงว่ายังไม่ถึงมาคุณวันนบีเรามานัดเจอกันสักทีที่หนึ่งโอ้ไบโอมที่มันเป็นเหมือนกินง้องหินย้อยอย่างนี้เหรอฮะหรือยังไงที่มันสีสีส้มสีเหลืองใช่เป็นเหมือนตอนที่อยู่ใต้ดินเลยอ๋อใช่ฮะนั่นแหละเจอแล้วถึงแล้วเบลดเกิดต่อหน้าต่อตาว้าวเราไม่เจออย่างนี้สิปึ๊บปึ๊บโอเคน่าจะต้องนัดเจอกันสักที่หนึ่งคุณวันนบีที่ไหนดีกำลังกระโดดกลับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะเดี๋ยวเราอาจจะไปกันคนละที่ไงคะแชร์โลเคชั่นอินแชท yes นี่เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวเขาวิ่งหนีมอนก่อนเต็มไปหมดเลยได้เลยได้เลยมอนกำลังไล่แท้อยู่ยาคุณไม่เห็นคุณวานาบีแม้แต่ในแผนที่อ่ะเลยแบบเขาอยู่ไหนอยู่ไกลแสนไกลจ้ะจัดการไอ้เขียวก่อนไอ้เขียวจัดการง่ายอารยธรรมนี้แต่มีเห็ดนี่นะโอ้ยหูมอนเยอะเกินไปดีกว่าร่องหรือยังหืมอ๋อทางนู้นเหรอมอนเยอะโคตรมันโลกมากมายไม่มีอะไรเลยที่แห่งนี้มันช่างว่างเปล่าเราก็สำรวจมาไกลแล้วเต็มเราเจอแต่ที่เดิมซ้ำๆซ้ำๆงันเลยนะซ้ำๆซ้ำอยู่สองเบบอ่ะมีแค่สี่หมูสองตัวหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่เราหายากอ่ะมันจะอยู่ในไบโอมที่เราเกิดมาที่เรามาเนี่ยอ๋อเขตนั้นน่ะนะเออแต่ก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ก็แต่ดูจากเควสทางก็ไม่ได้สำคัญอะไรอ่ะก็เป็นออปชันอลอ่ะออปชันอลที่เราไปได้หลักๆแล้วเขาให้เราหาแร่แค่นั้นเองใช่เราก็ได้แร่มาแล้วนี่ก็แร่แร่แร่อะไรนะคะเราก็ได้แร่มาแล้วเดี๋ยวแค่ไปทำออโต้ใช่เหลือไปทำออโต้แล้วก็ทำเควสไปเรื่อยๆทำวงจรไปเรื่อยๆสุดท้ายบทสรุปของดาวนี้คือร็อกเก็ตจรวดจรวดเนี่ยใช่ยานอวกาศเทียร์3แล้วจากนั้นเราก็จะไปอะไรไม่รู้เควสที่ชื่อว่าฮอต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 เรียกว่าร้อนกว่าเดิมใช่ดาวเมอร์คิวรีโอ้โหเขาบอกว่าการที่เราจะสวายที่ดาวดวงนี้ได้เราจะต้องใส่ชุดเนเธอไรท์สเปซสูทเท่านั้นฮะเนเธอไรท์ด้วยใช่บังคับอย่างนั้นอ่ะกูยังไม่ได้ทำเลยถูกต้องก็ง่ายเป้าหมายบทต่อไปของเราก็คือดาวพุธนั่นแหละอันที่เราใช้แผ่นแลนดิ้งแผ่นเดียวก็ได้นะเนี่ยไปคุณวันดัมบีจัดโลดให้เติมเชื้อเพลิงให้ไหมก็เติมได้นะไปก่อนเลยเดี๋ยวทางนี้ตามทีหลังเดี๋ยวสิวางปึ๊บ
เดี๋ยวกดชิปเติมเชื้อเพลิงให้ก่อนโอ้เชื้อเพลิงหมดเลยเหรอคะตอนแรกคิดว่ามันจะไม่หมดเนี่ยแสดงว่ากดยกปุ๊บเชื้อเพลิงไปเลยโอเคไม่เป็นไรค่ะนั่นแหละเต็มถังโอ้ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะลดแค่แบบ 1,000 อะไรอย่างงี้ไม่เลยโอ้ไม่ตายหรอกมันเอฟเฟคไม่อลังการเอ้ยหรือว่าทางนี้ไปกดไว้คุณมันมีจะได้เห็นว่าตอนขึ้นยังไงไม่เป็นไรนี่มันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยผมกดผ้าดูได้ไงนี่กดเดี๋ยวผ้าดูเออไปแล้วถึงบ้านเมื่อไหร่ค่อยบอกนะเดี๋ยวทางนี้ค่อยไปตามอ่ะเดี๋ยวจะชนตรวจกันซะเปล่าๆปึ๊บซิสเต็มกับเราโดนทิ้งอ่ะเราโดนทิ้งโดนในดาวที่มันเปล่าเปลี่ยวตัววายนอกโลกถึงโลกเมื่อไหร่ก็ว่ากันเนาะเดี๋ยวนะเราถึงโลกก็จริงแต่เราไม่ได้กลับมาที่เดิมหรอเรากลับไปที่จุดสปอนเหรอคะหรือที่ไหนที่ไหนไม่รู้เนี่ยมาโผล่กลางหมู่บ้าน NPC เนี่ยเอ๊จริงเหรออันนี้อันถึงโลกแล้วใช่ไหมงั้นไปแล้วนะดูคิปเปอร์โอเคไปยานกระเด้งเลยว้าไปแล้วกลับมาต้องคืนด้วยนะมาไวไปแปลว่าการไป1ทีอ่ะมันจะใช้ 3,000 ถังเอ้ย 3,000 เนาะเชื้อเพลิง 3,000 เอิร์ธโอเคเอิร์ธเยสเตอร์ดิงเอ๊ะทำไมเรามาที่หมู่บ้านนี้ล่ะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิอ้าวอย่าบอกนะลงน้ำเอ้ยคุณมันมีลวงหัวอะทำไมที่เดียวกันเดี๋ยวผมกำลังกินของอยู่โอเคเอามันทับกันอย่างนี้เรื่อยๆเลยน่าจะอย่างนั้นเลยค่ะเก็บได้ไหมอ๋อเก็บได้ไหมได้อ๋อเดี๋ยวแล้วทำไมเรามาโผล่กันที่ตรงนี้แล้วมันใกล้บ้านเราไหมเนี่ยโอ้ไกลโคตรหรือเปล่าโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยแต่เล่นเรือได้มั้งวะดูน้ำต่อกันนี่ใช่ไหมโอเคน่าจะใช้เวลาอีกสักหนึ่งชาติกว่าจะกลับไปถึงบ้านเราอุ้ยเป็นฟ้าขนองเวลานักบินอวกาศลงจอดแล้วไปลงจอดกลางทะเลที่ไหนไม่รู้โอ้ก็แบบต้องบอกได้คำเดียวค่ะว่าเหมือนเราเดินไปไกลแค่ไหนในโลกนั้นอะโลกนี้เราก็ไกลพอๆกันอ่ะอย่างนั้นแน่นอนเลยก็ไกลอ่ะเดี๋ยวนะเตียงกันมากนั่นเตียงก่อนเอาสปอนพอยต์ก่อนสุดท้ายแล้วจะไปเกิดที่อวกาศเกิดที่นี่เอานอนโอเคนอนงั้นนอนทั้งคู่โอ้ยอีกนานกว่าจะกลับถึงบ้านเนี่ยมองเลยโอ้โหแค่เห็นก็รู้อ่ะลากไปเท่าไหร่ถึงเนี่ยทำกองความมืดสุดๆจริงๆทุกคนคะไกลมากอยู่ที่โลกก็จริงแต่เหมือนแบบมาอยู่ที่ขั้วโลกใต้แต่บ้านเราอยู่ขั้วโลกเหนืออะไรอย่างเงี้ยยังไกลเลยน่าจะใช้เวลาอีกนานเนี่ยกว่าจะกลับถึงบ้านเราก็ต้องค่อยๆออกเดินทางไปเรื่อยๆเนาะแต่ในวันนี้เราได้ไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วอ่ะโอ้โหสวยสิ่งก่อสร้างสวยก็จริงแต่คือแบบในดวงจันทร์รู้สึกว่าจะมีสิ่งก่อสร้างเยอะกว่าค่ะแต่แน่นอนแหละเป้าหมายของเขาให้เราไปเก็บแร่มา2 อย่างเนาะก็คือตะกั่วกับออสตรอมค่ะเราก็ได้มาครบแล้วเป็นวันที่สุดยอดมากเลยเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ